ล่นกันอีกแล้วนะครับนั่นก็คือเกมเปิดป้ายทายภาพนะครับวันนี้นะครับมาในหมวดหมู่ผลไม้ไทยผลไม้ไทยใช่ครับผมผลไม้อ้าวเงียบทำไมอ่ะไม่ได้อ่ะยกตัวอย่างมาหนึ่งอย่างพี่ฟิล์มส้มผลไม้ไทยปะคุณคนไทยก็เนี่ยน้องฟิล์มนะครับทุเรียนไม่เดียวนะครับเงาะครับผมนะ3อย่างที่พูดมาก็เป็นผลไม้ไทยนะครับแล้วน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับถ้าคิดว่าพี่ฟิล์มน้องฟิล์มไม่เดือนเปิดขึ้นมาแล้วคิดว่าตัวเองตอบได้ก็ตอบไปพร้อมกับพวกเรานะครับครับผมเดี๋ยวมาดูนะว่าวันนี้ใครจะเป็นเซียนผลไม้ไทยนะครับสำหรับเกมเปิดป้ายทายภาพนะครับวันนี้มีทั้งหมด10ภาพนะครับถ้าไม่ได้นะครับผ่านให้ไวนะครับเพราะว่าจะไม่กักคนอื่นโอเคไหมโอเคแล้ววันนี้ใครที่ตอบถูกนะครับจะเป็นผู้รอดใครที่ตอบผิดจะโดนทาแป้งนะครับต้องมาดูว่าพี่ฟิล์มน้องฟิล์มไม่เดือนใครที่ตอบถูกนะถ้าเกิดพี่ฟิล์มน้องฟิล์มตอบถูกไม่เดือนตอบผิดก็ต้องโดนลุมหรือไม่เดือนตอบถูกพี่ฟิล์มน้องฟิล์มตอบผิดก็ต้องโดนไม่เดือนใช่ทาสองคนนะครับแต่ถ้าถูกทั้งสามคนก็ไม่โดนเลยใช่โอเคพ่อไม่เกี่ยวไงเดี๋ยวพ่อจะเป็นคนเลือกเบอร์โอเคอ๋อตอบใช่เอาไว้ให้พ่อนะครับสามารถตอบใครจะตอบก่อนใช่ครับถ้ามั่นใจก็ตอบก่อนตอบไปเลยตอบไปเลยกันไม่ต้องเขียนใช่ปะใช่ครับโอเคงั้นอันนี้ก็จะเสียวๆหน่อย เอาล่ะทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมถ้าพร้อมเดี๋ยวเราไปดูภาพที่1กันเลยนะครับยกมือแล้วตอบเลยนะครับโอเคเบอร์26ครับตอบตอบพี่ฟิล์มยกก่อนถือว่าพร้อมกันพี่ฟิล์มตอบว่าเงาะเงาะฟิล์มเงาะไม่เดือนเงาะครับผมทุกคนตอบเงาะนะครับแต่ถ้าเกิดทุกคนตอบผิดข้อถาจะไปป้ายหน้าหมดเลยนะที่ไหนได้แก้มังกรมันไม่ฝอยอย่างนี้หรอกขนาดนั้นเลยเหรอเปิดมาแค่นี้รู้แล้วเหรอใช่เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันครับแต่ว่าถ้าตอบถูกอะเราไปป้ายหน้าคำตอบที่ถูกต้องนะครับนั่นก็คือเงาะครับผมเก่งมากๆนะครับมาใกล้ๆเดี๋ยวอย่าทำเองมาข้อแรกก็ตอบถูกกันหมดนะคะก็อย่างที่พ่อบอกอุ่นเครื่องไว้ก่อนใช่เราทำให้คุณแบบสบายใจเดี๋ยวเรามาดูภาพที่2นะครับเต็มไปหมดเลยมาหมายเลขแรกนะครับนั่นก็คือ17ครับตอบมั้ยตอบเอาสักหน่อยสินิดนึงอีกสักอันแล้วอีกสักอันนะครับเดี๋ยวอันต่อไปเลยนะครับหมายเลข10ครับพี่ก็ยังไม่มั่นใจนะฟิวเปล่าเปล่าไม่ตอบไม่ตอบเหรอภาพต่อไปครับหมายเลข29ครับเฮ้ยตอบตอบพี่เบมตอบว่ากล้วยใช่เนี่ยพี่เบมตอบว่ากล้วยนะถ้าพี่เบมตอบถูกนะได้ถามแรกนะครับถ้าตอบผิดเละนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำเฉลยครับพี่เบมแม่อยากได้เมลอนมากเลยมะม่วงทุเรียนหรือมะม่วงทุเรียนทุเรียนนะครับทุเรียนแม่ใจเย็นอยู่ดีๆก็ได้ถามพี่บีมรีบวะผมถึงไปหน่อยตอนแรกอะว่าจะตอบทุเรียนนั่นแหละแต่ใจเห็นมันไม่มีเปลือกไงหนูก็นึกว่าแบบมันน่าจะเป็นแบบอย่างอื่นหรือเปล่าพี่บีมรีบนะเย็นแม่อยากจะป้ายหน้าคนอื่นไงเขารีบเขารีบโอ้ยแต่ต้นเกมเลยนะพี่บีมบอกยอดใจกับพี่บีมด้วยนะครับด้วยด้วยข้อ2จะเป็นภาพของทุเรียนนะครับมาข้อ3ครับเอากล้วยไหมมาเดี๋ยวเรามาดูรูปที่3กันนะครับรูปที่3หมายเลข8ครับตอบไว้ป่ะไม่ตอบนะหมายเลข9ครับอยู่ใกล้กันตอบตอบเลยพิมพ์ตอบก่อนลิ้นจี่พี่พิมพ์ตอบว่าลิ้นจี่ลิ้นจี่ตอบเหมือนกันเลยไม่เป็นไรพี่พิมพ์ยกก่อนนะครับเราให้สิทธิ์คนที่ยกใช่แล้วใช่มาดูพี่พิมพ์ตอบว่าลิ้นจี่ครับมือสั่นแล้วต่อไปค่ะเดี๋ยวแป๊บนึง
มีความรู้สึกเหมือนพี่ปีมรีบอ่ะแม่ไม่ได้รีบจริงๆปอรีบแล้วแหละเอามาเดี๋ยวเราดูภาพที่4กันเลยครับคิดดีๆก่อนตอบนะไม่ต้องรีบนะหมายเลข20ครับน้องฟิวนะครับยกมืออย่างมั่นใจเลยนะครับฝรั่งฝรั่งน้องฟิวตอบว่าฝรั่งนะครับพี่ฟิล์มคิดว่าอะไรฝรั่งแม่เดือนล่ะฝรั่งครับผมที่ไหนได้น้อยนะเดี๋ยวเราดูครับเฉลยกันนะครับฝรั่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเย้จริงจริงเฮ้ยน้องฟิวได้ทาแป้งอีกแล้วแบ่งเป็นสองข้างแล้วป้ายพี่กับแม่ก็ได้ของแม่ยังไม่ถ่วงอ้าวทำอะไรของคนนี้เรียบร้อยเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูภาพที่5กันเลยครับทุกภาพที่5รู้สึกโดนไปแล้วภาพที่5นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคืออะไรนะครับหมายเลข8ครับตอบเลยฟิล์มตอบตอบว่ามะม่วงมะม่วงมะม่วงตัวไหนมะม่วงแม่มะม่วงขาวหรือเนี่ยเดี๋ยวมะม่วงตอบแล้วยืนยันมะม่วงแม่เอาคนตายเอียงมาเล่นเกมที่เป็นนี้แหละมาดูคำตอบของพี่ฟิล์มนะครับคือมะม่วงนะครับมะม่วงกล้วยหนูไม่รู้ว่าใจคุณเป็นมะม่วงคำตอบที่ถูกต้องนะครับนั่นคือกล้วยครับตอนแรกใช่ไหมยังไม่เห็นข้อมูลมะม่วงเออสาดีใจโอ้โหพี่ฟิล์มเอ้ยมะม่วงพี่ฟิล์มพอแล้วเดี๋ยวเรามาดูภาพที่6กันเลยนะครับหมายเลขหมายเลข17ครับตอบไหมพี่ฟิล์มเออตอบไหมเหมือนผักเลยอ่ะไม่ตอบนะไม่ตอบภาพต่อไปครับผม8ครับน้อยนะกำลังจะตอบเลยแต่ก็กลัวนะน้อยนะเฮ้ยพี่ฟิล์มคิดว่าอะไรน้อยหน่าน้อยหน่าแหละเดี๋ยวนะแม่มันมีน้อยหน่าน้อยโหน่งไม่อ้าวน้อยโหน่งจะลูกใหญ่กว่าน้อยหน่าอันนี้ขู่ขายเยอะกว่าน้อยโหน่งมาเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะครับน้อยหน่าน้อยหน่าน้อยโหน่งคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือน้อยหน่าน้อยหน่าครับผมอยู่เฉยก็ยังโดนแม่ได้ดีแม่แล้วครับโอ้โหพี่ฟิล์มนี่แบบพี่ฟิล์มช่วงนี้แบบไปออกแดดอ่ะหน้าขาวเนี่ยในแป้งอ่ะก็คือครึ่งกระป๋องในนั้นอยู่ที่หน้าฟิล์มเลยเอาละครับตอนนี้นะเดี๋ยวเรามาดูภาพที่7กันเลยนะครับหมายเลข19ครับตามไปรอดรักแม่ก่อนนะแม่ตอบทีหลังนะเดี๋ยวมือก่อนพี่ฟิล์มแม่ยกก่อนไม่ตอบช้าเอาอย่างนี้คือมันเออยังไงพี่มาดูยิงชุบนะน้องฟิวตอบว่าสับปะรดเดี๋ยวมาดูนะว่าถูกหรือเปล่าอาเธอทำไมง่ายๆแบบนี้พี่ยังพอไม่ออกเลยขยับมือเอาเราไม่ทันครับสับปะรดนะครับมาบอกที่ไหนก็ได้โอ้โหหน้าขาวเชียวคอๆพี่ฟิล์มทำไมไม่พูดไม่จาเมื่อกี้นั่งเงียบไงไม่อันนี้มันง่ายมากเลยนะกดปุ่มพยกมือแล้วจะข้างไหนยกไม่ยากเลยเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูภาพที่8กันเลยนะครับค่ะเฮ้ยรู้สึกเกมนี้มาไวมากเลยแม่ภาพที่8ตั้งใจดีหมายเลข11ครับน้ำมันไฟมันมีแค่ไฟมีกระตุกด้วยนะเมื่อกี้ภาพต่อไปครับหมายเลข25ครับน้องฟิวตอบว่าส้มแม่ตอบส้มน้องฟิวตอบไปแล้วแม่ไม่อยากตอบอีกแม่คิดว่าอะไรกระท้อนเออใช่ส้มมันไม่ได้มาแบบนี้นี่นะอ่ะพี่ฟิล์มคิดว่าลูกอะไรน่าจะเป็นกระท้อนเหมือนที่แม่บอกน้องฟิวตอบว่าส้มนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันครับใบเป็นเหี้ยกระท้อนใช่ไหมส้มมากตอบถูกยังเหวอเลยแม่แล้วที่แม่ของเมื่อกี้ไอ้เราก็คิดว่ากระท้อนไงไม่จริงๆอ่ะภาพของมันมา
เต็มแต่พ่อไปขอบให้เหลือแคบลงเพื่อให้ดูยากขึ้นนะครับโบบ้ามากอะเกมเนี้ยกระร้อนโอ้โหฟิลไม่เหลือที่ให้แบบว่างแล้วพี่ฟิลเต็มหน้าไปหมดเลยตอนเนี้ยขนาดคอเขายังเล่นหน้าขนตาเอามาเดี๋ยวเรามาดูภาพที่9กันเลยนะครับหมายเลขแรกนั่นก็จะเป็นหมายเลข6ครับพี่ฟิล์มทาใครยังเนี่ยยังยังมืออย่างสะอาดผ่าทานไม่มีใครตอบหรอหมายเลข1ครับตอบเปล่าแม่ยอมบอกแม่ยอมบอกก็จะเป็นเหมือนพี่ถ้าตอบแล้วแล้วละข้อเนี้ยน้องฟิล์มตอบไหมก็ต้องอย่าเราดูอีกอันนึงก่อนงั้นหมายเลข24ครับไหนอ่ะรอดูอีกอันนึงก็ตอบอีกอันนึงหมายเลข25ครับอีกอันนึงสนใจไหมฟิล์มไม่เหลือเลย29ครับ29ใช่ไหมจะหมดแล้วนะ13ครับ What ยังไม่ตอบอีกเหรอไม่รู้หมายเลข2ครับมันคืออะไรเออมันคืออะไรพ่อ23ครับ23เปิดหมดแล้วยังตอบไม่ได้นี่ไม่ใช่นะ28ครับคุณคิดว่าผลไม้ไทยที่เป็นสีแบบนี้มันคืออะไรหมายเลข5ครับถ้าตอบไปมั่วๆแล้วก็จะโดนฟรีพี่ยังไม่รู้เลยสามครับแม่ไม่รู้เหรอ18ครับ18อะไรอ่ะหรือพ่อเอารูปผิดมาหมายเลข7ครับใครก็ได้ตอบไปหน่อยสิอะไรอ่ะ21ครับมันจะหมดแล้วนะให้มันเป็นปริศนาไว้แค่นี้ก่อน27ครับพักก่อนพักก่อนเพราะว่าน้องๆอ่ะรู้หมดแล้วแหละตอบได้ไหมได้ไม่ขาวขาวมาขาวเดี๋ยวเรามาดูคำเฉลยครับเฉลยมะพร้าวพี่เลยไม่รู้อยู่ดีมันคืออะไรไม่ใช่ก็คืออะไรมะขามมะขามเนี่ยใช่มะขามมะขามเป็นคำตอบที่ถูกต้องไม่ถ้าเกิดพ่อมาทางฝักก็ดูง่ายพ่อตอบมาแค่บางส่วนใจเย็นใจเย็นสิว่าเธอทานนิดเดียวเองนะฟิล์มบอกครั้งเดียวก็ต้องเอาให้คุ้มนะครับฟิล์มแพ้เดี๋ยวข้อสุดท้ายพี่ฟิล์มบอกว่าครั้งเดียวเอาให้คุ้มเลยนะหน้าขาวพอแล้วมาเดี๋ยวเราไปดูภาพสุดท้ายกันนั่นก็คือภาพที่10นะครับเพราะว่าตอนนี้น้องๆตอบกันได้เยอะเหมือนกันนะครับภาพที่10ของเรานะครับอันนี้เป็นภาพสุดท้ายหมายเลข8ครับพี่ฟิล์มตอบว่ามะยมเอาเลยเหรอเขาเรียกไปวะเนี่ยเอาจริงใช่ไหมเนี่ยตอบแล้วอ่ะนะหรือว่าเกินพี่ฟิล์มตอบว่ามะยมมะยมนะเฉลยครับมะยมมะยมนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องไม่ได้ไม่ดอกก้านบ่อยก้านบ่อยไม่ตรงนั้นไงเราจะเห็นว่าต้นอ่ะมันเป็นจุดๆแบบนี้อยู่แล้วเมื่อก่อนไงตอนอยู่บ้านเก่ามันจะตอบถูกก็ว่าไปเถอะนะคนตอบไม่ได้ก็นั่งหน้าขาวไปเราแซวน้อยเราแซวน้อยเดี๋ยวพี่จะให้ฟิล์มอ่ะที่เราอ่ะนิดเดียวเองนะแต่หลายทีเลยนะไม่เลยแม่สองทีเองอุ้ยผิดโอ้เกมนี้นะครับหน้าขาวมากๆเลยนะครับภูมิใจจังสำหรับวันนี้นะครับเกมเปิดป้ายทายภาพผลไม้ไทยนะก็เป็นอะไรที่แบบตลกขบขันและเฮฮากันมากนะครับพี่ฟิล์มบอกว่าใจร้อนและชอบพังผ่านนะขนาดใจเย็นยังไม่เดือนนะยังนั่งเฉยๆยังขาวเลยนะครับแล้วน้องๆนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่ตอบถูกคนละกี่ภาพก็เม้นบอกพวกเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพี่ๆจะต่อไปแล้วเราจะทำเกมเปิดป้ายทายภาพต่างๆนะครับมาให้ได้เล่นกันอีกนะครับผมสำหรับวันนี้พวกเรา Happy Channel ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย